คุณได้ดาราด้วยมังคังคนอ่อนวาเศรษฐีพัวฉันดาราปีแต่กับมีสุดโดนสนุกกินสนุกใส่ว่าคัดของแนวไหนนี่ตะใส่กับใจส่วนว่าทั้งหนุกใส่อยากได้เนื้อใหม่เพิ่มแนวเจ้าสู้ได้พอสั่งเรียกคนเจ้าสู้อันนี้เจ้าสู้นี่ฉันเชื่ออยู่หรอกค่ะเชื่อยังบอกเพื่อนเจ้าสู้ได้พออีกเลยผู้หนึ่งผู้สองทับกันคุณหญิงแม่ครับว่าจะไหนคะลุงเองตั้งแต่ข้าวครั้งนั้นเข้าไปทิ้งบางกับบีนี่กำนันทองเพชรได้พรผ่านเข้าไว้ขันบ่มีขึ้นเอาสายไหมลูกสาวคุณหรือแม่ลืมคักแล้วม่านดาเจ้าจังว่าจ๋าคุณหญิงแม่ครับลูกเกดว่าคุณหญิงแม่นี่ลืมยังไปยางนะครับยางไหนคะลูกเกดว่าเขาหลีกไปสู้ขอน้องสายไหมและกระรับตัวนั้นกลับกรุงเทพได้ดีไหมครับคุณหญิงแม่ยุ่งได้ยังไงฟาดฟาดเมียจะอยู่ทนโถสร้างฮันจ่าได้เมื่อไหร่ทันคิดว่าหลังก่อนเสือบอกยืนท่านเจ้าที่เนี่ยสิเอาอีไหนหน้าใดไม่อีกแล้วจำได้มีการที่จะได้ยินโอ้ยยุทธนี่นะเข็มมีกาถ้าเป็นผู้ใดคือสร้างฐานกาโมโมจ๋าเป็นไงก็แค่ก็เมียพี่แดงเด็กครับเมีย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 ใครเมียเพื่อนอะไรโอ้ยเมียวสันติเมียเที่ยวไปมาเมียเที่ยวไปชอบมันจะมีความหมายยังวะเอามันว่าเพราะมันก็ชอบเขาเรียกสีมาถามกันได้เยอะและที่สำคัญนะเฮาเห็นมาอาศัยชายข้าบนบ้านอยู่เนี่ยมันกับบุญหัวเจ้าเท่าไหร่แล้วบุญหัวคุณหญิงขาเสียละอาจจะชอบให้ยินที่เสียงดังโหเวกห้วยว่ายเบิ่งบุษบานะคะอัศวข้าบุญแม่เสียค่ะเอาบุษบาแทนกันเลยนะคะเสียเอาบุษบาต้องมาเสียว้าวทำเป็นเก่าเลยคือบุษบาคอยออกมาค่ะผู้หลงสบายตาของผู้ยังต้องอิจฉาไม่มาอย่าเลยวันทัดไม่มาอย่าทีไปเดี๋ยววันรอบพ่อต้องสามเทือนเอาละเอาละเอาละแค่นี้แค่นี้ค่ะตามที่แม่ฟังเด็กมีเรื่องเมาดีนะแม่ก็ไม่เห็นเลยว่าจะผิดตรงไหนเลยเอ๊ะแค่นี้ค่ะต้องเรื่องอะไรอันนี้ไปแน่นอนเลยก่อนจะเขาว่าอยู่เรียกมาเนี่ยแค่นี้ค่ะเขาบอกแบบว่าได้ไหนนะเอ็มมาเรียนคุณนายครับก็มีคุณหมอเคมีการที่เขามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับคุณนายคุณหมอเคมีการเป็นคนบอกว่าสิยอมทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครับคุณนายย่างไหนบ้างคุณชายเดชพี่นายที่นกกระสีเป็นนกที่ไม่กระสีเป็นไม่ยังไงล่ะครับคุณนายสงสัยคุณจะลืมเอ็มมานอกฟิล์มโอ้ยคุณหมอนี่ตะเกียบตามใจลูกใส่ถึงกันในใจแบบนี้คอยอยู่นะอย่าคิดว่าคนอย่างอีแข็งกาคนนี้นะสิเฮ็ดหยังกันช่วย30 บาทเลยคุณหญิงแม่กับพี่เกแล้วสักวันนึงนะจะเสียใจแม่ล่ะค่ะอีกสักวันนึงคุณหญิงจะต้องเสียใจตอนใดตอนจบค่ะสิเสียใจที่เขาว่าจะได้บ่ย่าสําคัญแล้วแม่เกิดเป็นผู้ใต้แม่อย่าเอาหลายเบี้ยหลายโบราณเพิ่นได้ว่าน่ะดิเกิดเป็นชายอย่าสําสนเกินขอบเขตเดี๋ยวเป็นเอกติดตัวจะมองหมองอันหญิงใดไข่เล่าเขาจะมองจอยเป็นน้องทำก็เหม็นเป็นน้องในที่พันวาแม่ล่ะเสียคะผู้หญิงเจ้าพิการสวยจะหมดทุกอย่างพูดก็ดีหน้าตาก็ดีแถมหนีกันไงเพราะว่าเพราะต้องไปสนใจคนผู้หญิงแล้วครับผู้หญิงแม่เขารีบออกเดินทางรับตัวน้องสายไหมกันดีกว่าครับผมรีบไปกันตอนนี้เลยค่ะเปลี่ยนหัวใจฝันไปทีบ่คิดว่าสิเสียทีสามีคอยยังบ่อยู่ในหัวใจหดหู่นับจากสิบจนหอดลอยทั้งใจหน่อยคิดบ่ทันได้แต่โอ้แล้วก็ตั้งปั้นหน้าใสไปทั้งดีโอกาสนี้ยามใดสิคอยสาสางแห่เข้ามาเลยคันมันแน่สิว่ากูลังแกพอยอมแพ้เพียงครั้งหนึ่งเมื่อต่อไปคงได้ซึ้งมันคงถึงบัดเถิด